เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Hate Peace นั่นเองเรียกได้ว่าห่างหายจากเกมนี้ไปนานพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากผมติดในสองตัวภารกิจแมปอื่นๆอีกมากมายเลยที่ผมเล่นคนเดียวและเล่นแทบไม่ทันแล้วนะจุดนี้แต่ว่าวันนี้ครับผมกลับมาทำในสองตัวแมปนี้ให้แล้วนะครับเนื่องจากมีในสองตัวอัปเดตเกียร์5ของลูฟี่เข้ามาโอ้โหเรียกได้ว่า FC ผมนี่เล่นแบบบ้าคลั่งมากเลยคือเมื่อคืนถ้าจำไม่ผิดมันอัพมาประมาณ 4-5 ทุ่มนี่แหละแต่เที่ยงคืนคือน้องในดิสผมทักมาแล้วพี่สกิลผมครบแล้วเอารีวิว ทุยเอา ID ไปรีวิวเลยไหมโอ้โหคือรีบมากแบบอยากส่ง ID เข้ามารีวิวนะก็ต้องขอบคุณมากจริงนะครับอ่ะวันนี้ผมได้ ID มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของ ID คือน้องเตอร์นะฮะน้องรักผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเตอร์คนเดิมที่เคยให้ผลมังกรผมในไลฟ์นั่นแหละนะวันนี้ส่ง ID เข้ามาให้ผมรีวิวอีกแล้วอ่ะแต่วันนี้ผมก็เตรียมในส่งตัวกระสอบทรายมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องปุ่นนั่นเองสวัสดีครับผมดีครับเอ้ยปุ่นดีครับผมดีครับสวัสดีครับพูดชัดๆดิเราชอบพูดไม่ชัดอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก็แล้วกันนะในส่งตัวเกียร์5ตรงนี้เรียกได้ว่าทำค่อนข้างยากนะส่วนวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตยกไว้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวในสองตัวเกียร์5ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพร้อมกับโชว์เคส PVP นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยป่ะเดี๋ยวเราออกมาข้างหน้าแล้วกันโล่งๆอ่ะขอโล่งๆพื้นที่โล่งๆหน่อยโอเคปึ๊บอ่ะตรงนี้แล้วกันมาถึงนี่ก็คือผมจับผลยางครั้งแรกนะไม่คิดว่าโอ้โหแทบสกิลมันจะเยอะขนาดนี้อ๋อมันต้องเลือกโหมดด้วยนะก็คือจะเป็นเกียร์2หรือเกียร์4หรือเกียร์5อยากจะเล่นทุกโหมดเลยแต่ไม่เราจะไม่นอกเรื่องแล้วกันนะเราจะไปดูเกียร์5เลยก็กดตัว P แปลงร่างได้เลยนะครับโอ้โหแปลงร่างให้อย่างนี้เลยเหรออุ้ยก็ได้อยู่นะมันก็เท่อยู่แถมมีฉากคัตซีนนิดนึงด้วยถือว่าทำออกมาดีนะครับขอดูโมเดลหน่อยแล้วกันนะในส่วนตัวโมเดลเรียกได้ว่าทำออกมาได้สวยเลยนะเอาจริงๆเอฟเฟกต์แล้วก็เสียงขำตลอดเวลานี่ก็ใช้ได้เห็นไหมถ้าทุกคนถ้าผมเงียบทุกคนจะได้ยินเสียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคิดว่าคงจะได้ยินกันแล้วฮ่าฮ่าของมันเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคนะในส่วนตัวโมเดลเอฟเฟกต์แสงสีเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ผมให้ผ่านแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกคาไมนาริไลนิ่งเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะผมไม่ได้ดูกระตุ้นคามินาริเหรอโอเคมันอ่านไม่รู้ไงคือMI บางทีอาจจะอ่านว่าไมก็ได้ไงโอเคคามินารินะโอเคน่าจะเป็นท่าสายฟ้าหรือเปล่ากด Z ครับโอ้โหง้างแบบนี้เลยสายฟ้ามาเป็นแท่งเลยท่านผู้ชม แล้วก็ปาไปดาเมจอยู่ที่ 4,387 ไม่แรงนะเอาจริงก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับกลางๆนะกลางๆ15ทีตายโอ้โหมึงจะโดน5ทีเลยไงล่ะอ่ะมาดูที่2ครับก็อดครับนะตัว X ครับกดค้างหุ้ยอะไรอ่ะหูง้างมือคือมาเป็นมือโมเดลอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ตกตัว 4,826 ก็ถือว่ากลางๆก็โอเค2สกิลก็จะหมื่นแล้วอ่ะสกิลต่อมาสปิริตอะไรนะสปิริตอะไรเนี่ยเดมสปิริชัวโดมิเนตเหรอโอเคนั่นแหละตัว4ตัวโดมิเนตชื่อโคตรยาวถ้าอะไรระเบิดพลังเหรอแม่งโอ้ 8,400 โอ้ท่านี้แรงแรงมากแรงมากๆเดี๋ยวขอดูอีกทีนะวงกว้างด้วยดิประเด็นอะเนี่ยกว้างแบบว่ากว้างมากเลยแตกเลยเรียบร้อยนะเดี๋ยวปุ่นขึ้นมาหาพี่ใหม่ถือว่าโอเคนะท่านี้คูดาวเร็วด้วยนะโอ้โหสำหรับเกมที่เป็นแนวสแปมพลังสู้กันผมมองว่าไอเกียร์5ตัวนี้ค่อนข้างขี้โกงพอสมควรเลยนะ
เออเดี๋ยวผมมีโชว์เคส PVP ให้ดูด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองใช้จริงให้ดูกันด้วยอ่ะโอเคมาดูอันต่อไปกันอะไรอ่ะบาลัดกันเหรอไหนลองดูซิตัว B ครับผมเล่นตัว B โอ้เล่นฮอกหมัดเลยมาเป็นหมัดเลยโป่งโอ้เล่นสกิล V ลืมปิดลืมเปิดโทษเออว่ะแล้วสกิล V กูลืมได้ยังไงแต่กูมองข้ามเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวขอดู B ก่อนขอดู B ก่อนไหนๆก็มา B แล้วเปิดยังนี่เปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคอีกทีมาเป็นหมัดเลยโหทำมาสวยนะสวยเลยโอ้ยเรนฮอกโป่งเออหูยกลับมัน8ไอ้เหี้ยแม่งแรงกว่าอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้10ฮิตแค่ 8,000 กว่านี้ฮิตเดียวคือแน่นๆจุกๆเลยนะคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอันตินะครับเพราะผมข้าม V มาอ่ะเดี๋ยวมาดู V กันนิดนึง V นี่คือโกมุไจแอนท์อ๋อเป็นตัวใหญ่โดดมาเหยียบอย่างนี้เลยผมไม่ได้ดูการ์ตูนมานะเลยไม่ค่อยรู้อาจจะแบบรีวิวได้ไม่เต็มร้อยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนอนิเมะผมต้องขอโทษด้วยจริงๆพักไปยาวเดี๋ยวผมกะมาไล่เก็บดูทีเดียวไงผมชอบดูอะไรทีเดียวแบบยาวๆเออนะอู้แต่ก็ทำมาได้สวยนะสวยมากๆสวยมากๆถือว่าใช้ได้เลยส่วน E ก็ท่าบินครับนี่เลยขี่เมฆสีทองนะกอบดักบอลมาผมบอกเลยโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลนะคะแนนความสวยความอลังการแล้วก็ใช้ได้จริงผมให้สัก9แล้วกันอ่ะสัก9แล้วกันที่หายไป1คะแนนเนี่ยผมพูดตามตรงว่าค่อนข้างผิดหวังนิดนึงแล้วกันนะคิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าอลังการมากกว่านี้นะครับแต่รวมๆแล้วก็โอเคแหละนะครับผมอาจจะคาดหวังไปสูงเองนะเอออ่ะโอเคน้องปุ่นเดี๋ยวเราจะมา PVP กันสักยกหนึ่งแล้วกันให้คนดูว่าเออมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนในนี้ไหมโอ้ในนั้นนะมึงในนั้นนะมึงกูชอบเลยนะเอาดีๆมึงแน่ใจเหรอมึงเรียกเองนะไม่ไหวที่เราคิวหายอ่ะไม่เอาหลบไม่ได้กูให้เลือกอีกทีให้เลือกอีกทีให้เลือกข้างนอกนะตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้นะตรงนี้เอามาเอ้ยอะไรเนี่ยซีบีสปาวช่างมันเถอะเจ้าทะเลขาวช่างมันช่างมันอุ้ยเจ้าทะเลเกมนี้ทำไม่อลังการเท่าไอ้เจ้าทะเลไอ้เกมคนไทยนั่นเลยนะเจ้าทะเลคนไทยสวยอุ้ยใครที่เคยดูผมไลฟ์อ่ะเอออ่ะมาเตรียมตัวนะพร้อมยังพร้อมแล้วอันหนึ่งนะ1 2 3เริ่มครับผมโดกูซับอุ้ยมึงลืมเปิดอีกแล้ว VP ลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าเออลืมบ้านเดี๋ยวกูซื้อแบรนด์ให้ได้สมองดีมา1 2 3มามามึงครับมาสู้อะไรสายทับแปมอย่ามาสู้อะไรสายทับแปมอย่ามาสู้อะไรสายทับแปมอย่ามาสู้อะไรสายทับแปมสมองไหลจัดอะไอ้เหี้ยพลังโคตรเหี้ยเลยถามสกิลตายถามสกิลตายเลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่บอกเขาหน่อยเลือดเท่าไหร่17,250เลือด17,000นะเกมนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูสเตตัสแป๊บนึงนะอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นของคนที่มีแล้วสเตตัสเนี่ยถ้าอัพเต็ม3,750เนี่ยจะอยู่ที่18,499แต่คนมี17,000ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะซึ่งเมื่อกี้ต่อให้ผมแปลงเป็นใจแอนและเหยียบก็ตายอยู่ดีนะครับอ่ะเอาใหม่พี่จะให้โอกาสยังแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเอาที่มันดูสูสีโอเคไหมจริงๆถอดของไม่ได้เอ้ยไม่ถอดถอดทำไมไม่มีการถอดทั้งนั้นแหละ1 2 3มามึงโดนตบแปะนี่เลยแล้วมึงโดนนี่ตกสกิลก็สมองไหลอ่ะแปมไอ้เหี้ยใครมึงจะไปสู้คุยเออสกิลแม่งกว้างมากท่านผู้ชมเออว่ะกุ้งแว่นอาจารย์มังกร PVP จริงนี่คือแบบไอ้สัตว์มังกรไส้แตกอะตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะเป้าแบบนี่ขนาดเป้าเล็กๆนะแล้วถ้าเป้าใหญ่ๆอย่างไอ้ผลมังกรที่เป็นมิสติกนี่ผมบอกเลยไส้ไหลมังกรอะแค่นี้ยังสมองไหลไม่พอมังกรตัวใหญ่ๆโป้งตามอนิเมะเลยอะไอ้ขี้โกงโคตรขี้โกงเลยอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ
แมปนี้ครับผมต้องบอกตามตรงมันไม่ใช่แมปที่คอมโบสู้กันมันเป็นแมปที่สแปมสกิลแข่งกันใครโดนเยอะกว่าแพ้ใครโดนก่อนแพ้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงเกียร์5ตอนนี้ก็คงจะเป็นท็อปเทียร์ก็คือมันคือเมตานั่นแหละนะครับสำหรับการสแปมสกิลสู้กันนะครับแค่คุณวาร์ปเข้าหาตัวให้ได้แล้ว4ไปจับพี่ขอเทสอย่างเดียวเลยถ้าพี่4ปุ๊บปุนขยับได้ไหมถ้าโดนนะอ่ะนะ1 2 3ไม่ได้โอ้เรียบร้อยก็พูดง่ายๆมึงพลาดมาโดน4จับก็ตายเลยเพราะมันจะต่ออย่างอื่นกันแบบว่าอ่ะดูนะสมมุตินะปุนโดน4ผม V รอผม V เหยียบผม Z ปาจบแล้วผมหรือผมจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นคือเกมแนวสแปมเนี่ยถ้าคุณสตันได้จบแล้วมันไม่หลุดตัวโคตรโกงคือถ้าพี่โดนสกิลผมนะเว้ยไม่มีสตันสกิลเดียวอ่ะเนี่ยสตันเนี่ยสตันนะเนี่ยสตันหนึ่งสองอ่ะแรงนะนี่กลัวเกือบตายนะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับผมเล่นบนฟ้าไงเขาเป็นแบ็คโฮเขาเสียเปรียบอยู่แล้วไอ้นี่มันแทบจะเล่นบนฟ้าได้เลยโคตรขี้โกงมันกดไม่ได้บนฟ้าไอ้แค่นี้เนี่ยดูดิเนี่ยดูดิโอ้ตายกูตายเหยียบเลยอ่ะก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันตอนนี้มันกลายเป็นเด็กขี้แค้นไปแล้วอ่ะงั้นผมก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับให้เห็นภาพรวมๆแล้วก็นั่นแหละนะครับความเก่งความสวยความโกงก็คือมีครบจบในผลเดียวนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนวิธีทำเดี๋ยวตรงเนี้ยผมไม่ได้ทำเองอาจจะต้องให้น้องเตอร์เป็นคนบอกวิธีทำนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันมา let's go โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงในส่วนของที่ที่จะทำเกียร์5เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ถูกเรียกว่าเกาะใหม่สุดเกาะนี้ครับจะมีในส่วนตัวบอสไคโดนะกดตัว R ให้ดูปุ๊บนี่จะเห็นเลยว่าเป็นบอสอยู่ข้างในนะครับเลเวล 2,950 น้องเตอร์ครับเดี๋ยวรบกวนอธิบายวิธีทำได้เลยแล้วกันนะครับว่าจะต้องเริ่มอะไรยังไงบ้างอ่ะเชิญครับผมขั้นตอนแรกก็คือต้องฆ่าไคโดให้มันดับดากอนออฟให้ดับดากอนออฟแล้วก็ไปเสกไคโดล่ามังกรที่ข้างบนโอเคงั้นก็อย่างแรกเลยใช่ไหมอย่างแรกเลยคือผมอ่ะต้องจัดการตัวเวล 2,950 ก็คือบอสไคโดตรงนี้ถูกไหมใช่ครับโอเคจนกว่าจะดรอปดากอนออฟใช่ไหมครับใช่ครับโอกาสดรอป 1% โอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองตีดูนะครับว่าไหวไหมแต่น่าจะไหวแหละแหมเวลตันพูดไปงั้นแหละเราปุ้งแล้วก็4เลย ไอ้เหี้ยบอสยังไม่ได้เล่นแล้วคนจะไปเหลืออะไรแปมหายไหมยังอีกเหรอถึกกับเพื่อนถึกกับเพื่อนตบพัวเรียบร้อยล่วงโอเคไม่ดอกเนี่ยแล้วเราก็แค่รอถูกป่ะน้องเตอร์ถูกครับอ๋อแต่ว่าเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเซิร์ฟวีของน้องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่แย่งมันจะไม่ได้ต้องแย่งกับใครเลยก็คือชิลนั่นเองส่วนเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเจอคนบ้างระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีผลยางไงเก็ตไหมก็อาจจะไม่ได้ต้องแย่งกันฆ่าฟันกันขนาดนั้นนะวันแรกที่ผมเริ่มทำเกียร์ห้าเจอแต่มังกรแล้วมังกรมันมาทำเฮียอะไรที่นี่มันมาฟาร์มเวลอ๋อฟาร์มเวลมังกรฟาร์มเวลดีพี่นัทก็รู้เรื่องนี้ดีใช่อ๋อเข้าใจแล้วมันก็คงมาฟาร์มเวลเหมือนเราเนี่ยลืมไปว่ามันก็คือที่ฟาร์มเวลแต่ว่าก็นั่นแหละนะก็ต้องดุเดือดนิดนึงนี่เราก็แค่รอเลยไม่มีอะไรแล้วรออ่ะเดี๋ยวผมจะลองตีสักกี่ตัวเดี๋ยวผมนับให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดรอปไหมสัก10ตัวผมตีไป2อ่ะนะไปดูตัวที่3กันครับ
ท่านผู้ชมผมบอกว่าผมจะตี10ตัวใช่ไหมแต่คือนั่นแหละผมไม่ยอมแพ้ผมก็ตีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคือแม่งไม่ดอกแล้วประเด็นคือผมก็เลยถามว่าเอ้ยน้องเตอร์พี่ถามจริงๆเถอะวะว่าทำไมเองทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันถึงสกิลครบแม่งเพิ่งมาบอกผมว่ามันน่ะไปตีเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็ไปแชร์ดาเมจกับคนอื่นแบบว่าคืออย่างนี้ผมต้องอธิบายก่อนเซิร์ฟธรรมดาครับคนที่มาตีร่วมกับเราคือมีสิทธิ์ลุ้นในส่งตัวออฟหมดเลยนะแล้วเมื่อมีคนนึงได้ออฟแล้วเอาไปเปิดทุกคนสามารถไปแชร์บอสข้างบนกันได้เพื่อรับไอเทมเพื่อรับของรับสกิลนู่นนั่นนี่เรียกง่ายๆว่ามันน่ะไปตีเซิร์ฟธรรมดาสมมุติว่ามีคนใดคนนึงดรอปปุ๊บก็คือขึ้นไปตีบอสใหญ่พอตีบอสใหญ่เสร็จดรอปกองมาก็เอากองอ่ะไปแลกสกิลมันก็เลยทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงเสร็จไอ้บ้าแล้วก็มาให้กูนั่งตีไม่บอกกูซะพรุ่งนี้เลยล่ะไอเวน อ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ตีให้ดูแล้วกันนะมันนานจริงๆมันนานผมคิดว่านานแน่ๆเลยคลิปน่าจะเป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตขึ้นตัวออฟไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ตรงนี้เลยนะปุ๊บอ่ะนี่หน้าตาของออฟจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมหลังอ่ะผมขออนุญาตสมมุติแล้วกันว่าผมได้ออฟแล้วอ่ะน้องเตอร์ถ้าพี่ได้ออฟแล้วพี่ต้องไปไหนต่อครับขึ้นไปข้างบนเลยครับบนนี้อ่ะก่อนนี้เหรอข้างบนไม่คือข้างบนตรงที่เราตีบอลเซโลตัวแรกตรงกะโหลกอ่ะจะมีแท่นเศษอยู่อ๋อเดินข้างบนแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมถือออฟมังกรแล้วมาใส่นี่อ่าโอเคแล้วพอเราได้กองแล้วเราต้องไปอีกกอดหนึ่งครับที่อยู่ข้างๆกันพอสมมุติว่าผมดรอปกองก็แล้วกันนะสมมุติผมคืออย่างนี้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนต่อให้ผมตีบอสตัวนี้ให้ทุกคนดูได้กองก็จะไม่ดรอปกับ ID นี้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาก็คือเมื่อคุณสกิลครบแล้วนะครับต่อให้คุณตีบอสมังกรจากการเสกออฟตรงนี้กองจะไม่ดรอปให้คุณแล้วครับเขาจะบังคับเลยว่าใครที่มีเกียร์5สกิลครบไม่ดรอปกองเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตขึ้นรูปตัวกองที่จะดรอปจากบอสตรงนี้ไว้ให้อ่ะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงนะว่าสำหรับคนที่ใช้ผลยางตีกองดรอป 100% นะครับใช่ไหมครับน้องเตอร์ใช่ครับโอเคตามนี้เลยนะครับขออนุญาตขึ้นรูปตัวกองนะครับรูปนี้เลยนะจ๊ะตามนี้เลยสมมุติผมได้กองแล้วยังไงต่อน้องเตอร์ไปกอดฝั่งนั้นเลยครับนี่เหรอไอ้กอดตรงหน้าพี่เหรอใช่ครับมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งครับโอเคบินมาเลยมึงทำมาได้ดูอลังการดีเว้ยปึ๊บอ๋อคุยกับคนนี้เนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าเกียร์5เทรนเนอร์นะเสร็จแล้วเราก็เอากองมาคุยกับเขาถูกไหมแต่ในนี้ผมคุยไม่ได้ละเพราะว่าสกิลครบแล้วอ่ะเดี๋ยวตรงนี้น้องเตอร์เรามีกองแล้วเราต้องเตรียมอะไรอย่างอื่นมาอีกหรือเปล่าถามก่อนเตรียมเงินกับเพชรครับเตรียมเงินกับเพชรเงินกับเพชรใช้เท่าไหร่บ้างครับเงินต่อ1สกิลใช้ 500,000 เพชรใช้100แล้วถ้ารวมทุกสกิลใช้เงิน3ล้านเพชรอีก600ครับโอเคทุกคนจะต้องเตรียมเพชรมาอย่างน้อย600แล้วก็เตรียมเงินมาอย่างน้อย3ล้านนะครับเพื่อปลดล็อกทุกๆสกิลนะ2 4 6ตามนี้เลยนะถ้าให้เดายังไงเขาก็ต้องปลดเรียงไปอยู่แล้ว Z X C V B แล้วก็น่าจะเป็น E สุดท้ายใช่ไหมพี่พูดถูกป่ะถูกครับโอเคก็นี่เลยวิธีทำพูดไว้อย่างละเอียดแน่นอนใครไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์มาใต้เม้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเตอร์มานั่งตอบ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นงะกันด้วยนะครับแล้วหลังคลิปนี้ลงแน่นอนครับวันนี้ผมจะมีไลฟ์เพล็อกไซต์ต่อเก็บเห็ดโอเคไหมและเร็วๆนี้จะมีสาวสวยน่ารักคนหนึ่งมาคอลแลบกับผมแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครยังไม่บอกเอาไว้รอดูกันก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมกับน้องเตอร์ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ